ณเชื่อเรื่องตากะแตนที่เกิดในรังมดไหมและนี่คือ Australian Walking Stick แมลงที่ไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยสักครั้งเพราะแวบแรกที่ออกจากท้องแม่มาพวกมันก็มีหน้าตาคล้ายกับเมล็ดพันธุ์ถึงแม้จะไม่เหมือนกันแบบเป๊ะๆแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการลักลอบเข้ารังมดในฐานะเสบียงและเครื่องเคียงในอนาคตเนื่องจากความชื้นในรังและการป้องกันคือสิ่งที่พวกมันตามหาพวกมันจะใช้เวลาฟักตัวอยู่หลายเดือนก่อนที่จะวิ่งออกมาแบบไม่คิดชีวิตเพราะมันไม่ได้ถูกลิขิตให้มีหน้าตาคล้ายสิ่งมีชีวิตในรังและนี่คือมด Red Head Spider มดหัวแดงแรงฤทธิ์ที่มันพยายามจะเนรมิตให้เหมือนถึงแม้มันจะดูไม่คล้ายเท่าไหร่แต่นั่นก็ทำให้มันผ่านชีวิตช่วงนี้ไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักและอีกไม่นานหลังจากนี้พวกมันจะเข้าสู่ชีวิตช่วงสุดท้ายนั่นก็คือการกลายเป็นใบไม้อย่างเต็มตัวพร้อมแล้วที่จะมอบเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อไปซึ่งไม่ต้องกังวลว่าตัวผู้จะไปยืนจีบใบไม้จริงๆอยู่2ชั่วโมงนะครับเพราะพวกมันสามารถหากันเจอได้ด้วยฟีโรโมนนั่นเอง